การขอเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการวิงวอนการวิงวอนให้ได้รับการช่วยเหลือมีอยู่ในทุกศาสนามีอยู่ในทุกชาติการขอกับการอธิษฐานนะครับเคียงคู่กันมาเสมอแต่เฉพาะของสไตล์การขอพูดง่ายๆว่าสังคมปัจจุบันแล้วกันการขอการบนบานขอให้ได้ขอให้โดนขอให้โดนใจขอให้มีโชคลาภขอให้ข้าพเจ้าสำเร็จเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะขอเนี่ยผมต้องบอกไว้เลยว่ามีอยู่3ระดับข้อที่1สิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงสิ่งหลักศักดิ์สิทธิ์ระดับกลางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับล่างมีทั้งหมด3อย่างเงื่อนไขข้อที่1เงื่อนไขข้อที่2คุณเคยมีบุญสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นไหมอดีตชาติเคยทำบุญทำกุศลร่วมกันมาเคยเป็นลูกศิษย์ลูกหาร่วมกันมาเคยผูกพันมีเวรมีกรรมต่อกันมาคุณมีดีอะไรคุณมีเครดิตอะไรคุณมีความดีอะไรที่เขาจะต้องให้คุณที่เขาจะต้องช่วยเหลือคุณบนหลวงพ่อองค์ใหญ่ไว้นะครับวัดหนึ่งเนี่ยพระองค์หนึ่งเนี่ยท่านไม่ได้มีญาณแล้วนะท่านไม่ได้มีวิญญาณสิงสถิตอยู่แล้วแต่ท่านมีคุณงามความดีท่านมีหลักธรรมคำสอนที่ฝากไว้ในแผ่นดินท่านมีเทวดาที่รักษาสถานที่อยู่เราขอกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือเทพพยดาที่ปกปักอารักษ์อยู่เพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องการอะไรครับต้องการให้มนุษย์มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมให้มนุษย์ถือในศีลให้มนุษย์ตั้งบ้านในความดีนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับกลางคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่กำลังปฏิบัติบำเพ็ญที่กำลังศึกษาหลักธรรมยกระดับตัวเองขึ้นไปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงตรงนี้ก็จะปนเปกันในเรื่องของการมีอามิสสินบนนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับล่างเทพเทวาระดับล่างวิญญาณระดับล่างเขาชอบตรงนี้หากเราไปบนผิดที่ผิดทางมันก็ไม่ได้เข้าวัตถุประสงค์ของเขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการขอจำเป็นอย่างยิ่งว่าข้าพเจ้าชื่อณปัจจุบันข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลเกิดวันที่เท่านี้บ้านเรือนของข้าพเจ้าเดินทางมาจากจังหวัดนี้อยู่ณสถานที่นี้ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเครื่องสักการะแด่ท่านด้วยน้ำใสใจจริงที่เตรียมมาจากใจและขอหวังพึ่งพิงหวังพึ่งพาหากข้าพเจ้าจะทำการนี้ได้สำเร็จแล้วข้าพเจ้าจะตั้งจิตถวายย้อนกลับไปข้อที่1ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับไหน1 2 3